วันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของต้นสาระและต้นโบคือเราเพิ่งรู้มาเมื่อไม่นานนี้ว่าต้นสาระที่เราเห็นในวัดอะที่มันมีลูกกลมๆลูกใหญ่ๆอะอันนั้นอะไม่ใช่ต้นสาระที่พระพุทธเจ้าประสูติเพิ่งรู้ความจริงเมื่อไม่นานนี้ต้นสาระที่เราเห็นปลูกกันไว้ตามวัดต่างๆเนี่ยไม่ใช่ต้นสาระที่พระพุทธเจ้าประสูติเพราะว่าที่จริงอะมันคนละพันกันพระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยสาระอินเดียแต่ที่ปลูกตามวัดเนี่ยสาระลังกาอ๋อเป็นสาระเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเราไปลงรายละเอียดกันดีกว่าว่าความเป็นมาของเรื่องนี้มันเป็นยังไงเริ่มจากพุทธประวัติเลยในพุทธประวัติก็เล่าว่าพระนางสิริมหามายาได้ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะที่สวนลุมพินีชื่อนี้คุ้นไหมเอ้ยใช่สวนลุมตรงใกล้ๆโรงพยาบาลปะใกล้ๆโรงพยาบาลจุฬานั่นแหละมันก็ไม่เลยมีคนไปพูดกันใช่ไหมพุทธเจ้าประสูติสวนลุมใกล้โรงพยาบาลจุฬาอันนี้เป็นมุกแต่ความเป็นจริงแล้วคือประสูติที่สวนลุมพินีแล้วเราก็มาตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลที่นี่เนี่ยแหละโดยบอกว่าพระนางสิริมหามายาเนี่ยใช้ประหัตแขนขวาเอามือกับแขนเหนี่ยวกิ่งสาระแล้วประสูติพระโอรสทีนี้เราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นสาระแต่คนไทยเมื่อก่อนก็อาจจะไม่รู้แหละว่าสาระรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็มีการเอาต้นสาระเข้ามาปลูกในไทยซึ่งที่จริงมันกลายเป็นสาระลังกาซึ่งไม่ใช่สาระที่พระพุทธเจ้าประสูติไม่ใช่ซึ่งสาระลังกาที่จริงเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวลุ่มน้ำแอมะซอนแถวๆอเมริกาใต้อะนะแล้วก็โดนเอาไปปลูกไว้ที่ลังกาแล้วจากลังกาก็ถูกเอามาปลูกที่ไทยพอชื่อว่าต้นสาระขึ้นมาเนี่ยคนไทยก็ต่อติดเลยพระพุทธเจ้าประสูติต้นนี้แล้วมาจากศรีลังกาด้วยมาจากลังกาด้วยเมืองพุทธศาสนาเหมือนกันก็ไปปลูกไว้ตามวัดต้นเนี่ยสังเกตง่ายเลยต้นก็ไม่ใหญ่มากนักแต่ว่ากิ่งเขาจะระยงระยางนิดนึงดอกสวยแล้วก็มีลูกกลมๆสีน้ำตาลน้ำตาลคนแก่ๆบางคนเลยใช้คำว่าต้นปืนใหญ่เพราะว่าลูกกลมๆมันใหญ่เหมือนลูกปืนใหญ่ที่เราเคยเห็นจริงๆใช่ต้นสาระต้นนี้ก็ถูกปลูกไว้ตามวัดต่างๆแล้วพระก็บอกว่าอันนี้ใช่นะคนก็ยิ่งศรัทธาใหญ่ว่าอุ้ยต้นเนี้ยพระพุทธเจ้าประสูติแต่ทีนี้มีผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาบอกว่าไม่ใช่ต้นสาระที่พระพุทธเจ้าประสูติจริงๆคือสาระพันธุ์อินเดียซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่แล้วก็เป็นไม้ที่ให้ร่มเงาพอได้เห็นต้นสาระอินเดียจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นไปได้เพราะว่าเป็นไม้ใหญ่มีกิ่งก้านสาขาถ้าไปเทียบกับสาระลังกาต้นไม่เอื้อต่อการให้คนเข้าไปยืนเท่าไหร่เพราะมันก็มีความเป็นหนามๆหน่อยนึงใช่ถ้างั้นสรุปได้ว่าต้นสาระเนี่ยเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าประสูติจริงๆแต่สาระที่เราเห็นในวัดเนี่ยเป็นสาระศรีลังกาซึ่งสาระศรีลังกาไม่ใช่สาระที่พระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติใต้ต้นสาระอินเดียใช่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เราเพิ่งรู้เมื่อไม่นานนี้มันเกิดจากที่วันนั้นอะเรานั่งรถไปไหนสักที่นึงแล้วผ่านธนาคารแห่งหนึ่งที่ใช้ต้นโพเป็นสัญลักษณ์แล้วที่นั่นอะเป็นธนาคารสำนักงานใหญ่ต้นโพใหญ่มากทีนี้เราเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้จากการคุยกับจอมวอเหมือนกันว่าต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยคำว่าต้นโพไม่ได้หมายถึงต้นที่เป็นลักษณะต้นโพแต่หมายถึงตำแหน่งหมายความว่าถ้าพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ณต้นไม้ต้นไหนอะต้นนั้นจะมีสถานะเป็นต้นโพยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ใต้ต้นหูกระจงต้นหูกระจงต้นนั้นจะมีสถานะเป็นต้นโพหรือเป็นต้นมะม่วงต้นมะพร้าวอะไรก็ตามถ้าสมมติว่าพุทธเจ้าเลือกที่จะไปตรัสรู้ที่ต้นไม้เหล่านั้นอะต้นไม้เหล่านั้นจะมีสถานะเป็นต้นโพเพราะว่าต้นโพเนี่ยคือสถานะไม่ใช่ลักษณะต้นเรียกว่าเป็นตำแหน่งก็ได้เหมือนกันก็คือไม่ใช่ชื่อว่านี่ชื่อต้นโพนะแต่เขามีตำแหน่งเป็นต้นโพเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวใช่อย่างน้อยๆที่เรารู้ชื่อกันนี่ก็28องค์บ้าง500พระองค์กี่ร้อยพระองค์ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ละองค์ไปตรัสรู้ต้นไหนอย่างที่เล่าเลยต้นนั้นจะกลายเป็นต้นโพอย่างพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็คือเจ้าชายสิทธัตถะที่กลายเป็นพระโคตมะพุทธเจ้าท่านเนี่ยตรัสรู้ใต้ต้นไม้ที่เรียกว่าต้นอัสสัทธพฤกษ์หมายความว่าต้นโพที่เราเข้าใจนะปัจจุบันเนี้ยต้นที่คล้ายๆหัวใจมีชื่อว่าอัสสัทธพฤกษ์แต่เพราะพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ใต้ต้นก็เลยเรียกต้นนั้นว่าต้นโพใช่ก็กลายเป็นต้นโพไปหรือแม้แต่ในคำทำนายที่เรารู้ว่าจะมีพระพุทธเจ้าในอนาคตที่เรียกว่าพระศรีอริยะเมตไตรก็มีคำทำนายไว้ว่าท่านจะไปตรัสรู้ที่ใต้ต้นกากระถิ่งก็คือเปลี่ยนตำแหน่งกันไปเรื่อยๆ
ไปตรัสรู้ใต้ต้นไม้ไหนต้นนั้นก็เป็นต้นโพไปโดยปริยายซึ่งวันนี้ได้ดูความจริงเกี่ยวกับต้นสาระที่เข้าใจผิดมาโดยตลอดกับต้นโพที่ไม่ใช่ชื่อต้นแต่เป็นตำแหน่งแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยทั้งต้นสาระแท้หรือไม่แท้แล้วก็ต้นโพด้วยเนี่ยเป็นแค่วัตถุภายนอกที่เป็นประตูให้เข้าหาธรรมเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คนพุทธต้องเคารพจริงๆก็คือตัวพระธรรมคำสั่งสอนมากกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการโลกวิวัฒน์และช่องพิมพ์ด็อกด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดแต่งให้เรานะครับใครสงสัยเรื่องอะไรหรือมีเรื่องที่น่าสนใจอะไรก็ตามนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับ